สวัสดีครับรีวิวกล้อง Compact Film นะครับ Fuji Kadia Q นะครับตัวนี้ใช้ถ่านชนิดนี้นะครับหาง่ายครับ AA 2ก้อนนะฮะวิธีใส่ถ่านก็เปิดข้างล่างนะฮะแล้วตรงนี้มันจะมีบอกไว้ว่าอันไหนบวกอันไหนลบนะฮะก็อันนี้บวกหงายขึ้นอันนี้ลบหงายขึ้นนะครับปิดฝาเปิดใช้กล้องก็เปิดตรงนี้ครับนี่คือเปิดกล้องให้กดถ่ายได้เลยปิดเปิดปิดตรงนี้นะครับตัวนี้โดยรวมแล้วไม่มีอะไรครับแค่กดถ่ายแฟลชจะติดต่อเมื่อแสงไม่พอถ้าแสงพอแฟลชก็ไม่ติดแล้วก็มีตรงนี้พิมพ์วันที่เนี่ยเปิดฝากล้องตรงนี้นะเปิดฝาหลังทีนี้เวลาเราเปิดฝาหลังเนี่ยปกติมันจะเปิดได้แค่นี้ซึ่งมันใส่ฟิล์มตรงนี้ก็ได้แต่ว่าน่าจะยากกว่าวิธีการก็คือถ้าเราจะเปิดให้หมดนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะตรงนี้มันมีสลักอยู่นะฮะหาปากกาหรืออะไรแหลมๆนะฮะดึงสลักออกนิดนึงเดี๋ยวมันดึงถอยหลังตรงนี้ดึงถอยหลังปุ๊บแล้วไอตัวนี่นะฮะสักครู่ดึงถอยหลังนิดเดียวเองปุ๊บอันนี้ก็เปิดออกละมันก็จะเปิดง่ายขึ้นเปิดออกมากว้างเลยถ้าจะพิมพ์วันที่ลงบนแผ่นฟิล์มต้องไปซื้อถ่านชนิดนี้ครับนี่ฮะเป็นถ่านกระดุมไขต้องไขไขควงนี่ฮะสี่แฉกเล็กๆไขตรงนี้ออกแล้วเอาถ่านเนี่ยมีตัวอย่างอันเดิมอยู่นี่หมดแล้วนะฮะพอดีที่ร้านไม่มีถ่านชนิดนี้ลองเซเว่นมีขายนะครับชื่อว่า CR2025เป็นถ่านกระดุมเล็กๆแบนๆก็จะสามารถพิมพ์วันที่ลงบนแผ่นฟิล์มได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช้ฟังก์ชันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้สำหรับวิธีการใส่ฟิล์มนะครับนำฟิล์มมานะครับเอาที่เป็นจุกตรงนี้ฮะลงข้างล่างนะฮะนี่ฮะมันจะมีเป็นลักษณะป้องอย่างเงี้ยใส่เข้าไปโดยที่จุกลงอยู่ข้างล่างแล้วมันจะมีร่องตรงนี้เอาฟิล์มตัวหางฟิล์มโผล่มาทางร่องนะฮะทำให้ดูนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เนี่ยหางฟิล์มจะโผล่มาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ดึงหางฟิล์มมาแล้วก็ใส่หางฟิล์มเข้าไปทางด้านขวายัดเข้าไปเล็กๆนิดนึงตรงเนี้ยมันจะมีหนามเตยอยู่นี่นะทั้งบนและล่างหนามเตยเนี่ยเป็นให้มันลงร่องกับฟิล์มนะแล้วเราก็จับไว้พยายามอย่าให้ฟิล์มมันโก่งให้มันแบนๆนี้ปุ๊บเราก็ปิดฝากดถ่ายไปทีนึงเลขตรงนี้มันอยู่ที่เลข1แล้วก็กดถ่ายไปนะมันก็จะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆนี่4 5 6 5ละ6อันนี้น่าจะมีสักประมาณ10รูปครับเป็นฟิล์มที่ตัดมาถ้าเป็นปกติจะมี36รูปนี่9 10 11หมดแล้วพอหมดเราก็รอแล้วมันก็จะกรอบกลับให้เองต้องรอจนกว่ามันจะหยุดนะฮะหยุดเราก็เปิดฝาได้ลืมนะครับตรงนี้ถ้าอยากจะเอาออกให้หมดเลยก็ดันพินสลักลงมานิดนึงเนี่ยนิดเดียวนะออกแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงฟิล์มออกมามันก็จะเข้าไปอยู่ในกักหมดเรียบร้อยเอาไปล้างได้วิธีก็ปิดฝาปิดกล้องก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ